สวัสดีครับพวกเรา Loser Popมูนแอนด์แบ็คเป็นประโยคใช้บอกรักอะไรเงี้ยครับเราอะนำประโยคเนี้ยมาแต่งเพลงแต่เราไม่ได้แต่งให้แค่คนรักเท่านั้นเราแต่งให้ทุกๆความสัมพันธ์เลยแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือคนรอบข้างทุกๆคนเลยใช่ครับเรามีดนตรีเราแจมดนตรีตอนที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในวงเราเราก็เลยแต่งเพลงเพื่อจะรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของวงเราอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นเพลง To The Moon and Back ขึ้นมาบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถถ่ายทอดเป็นความรู้สึกดีๆไม่รู้มันซ่อนอยู่ในเพลงนี้ครับเป็นความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นจากพวกเรา6คนแล้วก็อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกดีนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่รับฟังเพลงนี้ครับเพลงนี้เป็นเพลงรักเพลงแรกที่เราแบบปล่อยออกมาเป็นเพลงแรกในอัลบั้มแล้วก็เราจินตนาการถึงพวกเราใส่ชุดอวกาศกันระหว่างแต่งนะจริงๆเรามีความลับว่าเราตัดชุดเพลงนี้ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เอามาเล่นยังไม่ได้ใช้เป็นชุดอวกาศ เป็นเพลงที่พวกผมรักมากที่สุดครับในอัลบั้มใน MV มันจะมีแบบพวงกุญแจล็อกเก็ตที่เป็นรูปประมาณจรวดนี่ครับผมเป็นคนวาดสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ ไม่ใช่ดิอะไรวะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่กองถ่าย MV เพลง To The Moon and Back นะครับผมเดี๋ยววันนี้แบงค์นะครับจะรับหน้าที่พาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปตะลุยเบื้องหลังกองถ่าย MV เพลงนี้กันนะครับผมจะเป็นยังไงครับไปติดตามชมกันเลยครับผมวิ่งผมมาในลุคใหม่แล้วครับผมลุคที่พร้อมที่จะไปตะลุยกองถ่ายครับผมถามคนนี้ดีกว่าครับผมพี่ทัศน์ครับครับผมตอนเด็กๆพี่ทัศน์เคยได้ของขวัญจากซานต้าป่ะครับซานต้าอะไรล่ะครับไม่เคยครับมันมีด้วยแหละครับซานต้ามีได้จากพ่อจากพ่อเป็นอะไรฮะเลโก้เลโก้กล่องใหญ่ๆที่แบบต่อเดินเหยียบเล่นใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาเหยื่อรายใหม่ในการถามอุ้ยมีคนนึงครับกำลังงัดห้องใครอยู่นะคุณนี่คือคุณชื่ออะไรฮะก็ไผ่ครับเล่นอะไรครับผมเล่นเบสสนุกไหมฮะเล่นเบสก็สนุกครับอยากถามครับว่าตอนเด็กๆอยากได้อะไรเป็นของขวัญจากซานต้าครับอยากได้กีตาร์ครับตอนเด็กๆทำไมอยากได้กีตาร์อยากรู้อยากเท่อ๋อแต่ว่าโตมาเล่นเบสนะพี่ก็เท่เหมือนกันเท่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะไปคนต่อไปเราไปหาเหยื่อห้องนึงกันอยู่ไปครับไปครับเอ้าทำอะไรอยู่ครับเนี่ยโอ้โหเป็นคนรักสะอาดด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาบุกกองถ่ายเพลง To The Moon Back เลยอยากจะถามพี่ถ้าเกิดพี่อ้ำเป็นซานต้าพี่อ้ำจะมอบของขวัญอะไรให้แฟนเพลงไม่มีของขวัญอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับเพลงที่เรากำลังจะปล่อยในวันที่24นี่ครับอู้ชื่อเพลงว่า To The Moon and Back ครับผมจะเงียบทำไมครับ2คนสุดท้ายครับผมนี่แหละฮะเจอแล้วครับผมอยากจะถามทั้ง2คนเลยว่าอยากขอพรอะไรให้ตัวเองพี่แพรก่อนละกันขอให้วันหนึ่งมี48ชั่วโมงละกันค่ะทำไมครับเพราะว่ารู้สึกว่า24ชั่วโมงมันน้อยไปคุณปืนครับผมอยากให้วันหนึ่งมี49ชั่วโมงครับคุณลอกคำตอบอ่ะคุณเอาคำตอบอื่นได้ไหมโอเคครับอยากอยู่กับน้องแมวไปนานๆครับน้องแมวชื่ออะไรนะเรนนี่กับจริงติดตามที่ช่อง IG ของแมวของปืนได้เรนนี่แคทอันเดอร์สกอร์ครับครับผมก็ทุกคนก็จะมีความชอบมีความต้องการนะครับในช่วงคริสต์มาสต่างกันไปครับก็คุณอยากได้อะไรครับผมอยากได้อะไรผมอยากให้แฟนคลับทุกคนมีความสุขกับทุกบทเพลงที่พวกเราลูสป๊อปได้สร้างสรรค์ออกมาครับขอบคุณที่ถามนะครับผมจับมือครับครับผมพวกเราก็ฝากเพลงใหม่ล่าสุดของเรานะครับเพลง To The Moon and Back ครับฝาก MV ฝากเพลงสามารถรับชมรับฟังนะครับได้ที่ YouTube Product นะครับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มของ Spotify สตรีมมิ่งต่างๆนะครับสินค้าครับผมเมิร์ชครับเป็นเมิร์ชที่มีลิมิเต็ดนะครับผมพิทัศน์ทัศนะนะครับเป็นคนออกแบบขึ้นมาเองนะครับผมฝากเพลงนี้ด้วยครับไปในหัวใจเพื่อนๆทุกคนนะครับ